คนเล่นการ์ดนี่เขาเล่นอะไรอ่ะแล้วเขาชอบอะไรแล้วมันแพงจากอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือยังไงฮะเหมือนซื้อหวยเสี่ยงดวงว่าถ้าเผื่อผมต้องเสียเงิน 5,000 บาทซื้อการ์ด1กล่องจะได้ไมเคิลจอร์แดนโจมอนทาน่าได้อะไรพวกนี้ไหมอันนี้แอบถามนิดนึงตอนนั้นคือพอสั่งการ์ดมาขายเยอะๆก็มีเก็บไว้เปิดเองด้วยไม่มีกำไรหรอกขายของบอกตามตรงเปิดเองเยอะของมันอยู่กับเราข้างหน้าใช่ป่ะต่อหน้าเมื่อที่กลับบ้านไปก็ไปเปิดกล่องนึงเขาเรียกตัดกำไรออกนิดนึงแล้วไม่มีกำไรอย่างนี้ด้วยได้ของผมรู้จักกับพี่อยู่ท่านหนึ่งครับเขาเป็นบุคคลในวงการกีฬาไม่ใช่นักกีฬานะครับแต่เป็นขวัญใจของนักสะสมสะสมการ์ดสะสมเจอร์ซี่สะสมโมเดลฟิกเกอร์หลายๆอย่างเกี่ยวกับอเมริกันเกมนอกจากสะสมเองแล้วก็ยังเป็นพ่อค้าขายของเหล่านี้อีกด้วยมีลูกค้ามากมายครับไม่ว่าจะอยากได้อะไรเจอร์ซี่ของหายากใดๆสามารถสั่งพี่เขาได้หมดเขาหามาให้ได้หมดเลยครับผมวันนี้เราจะลองมาพูดคุยกับเขาครับว่าแพชชั่นของเขาในด้านอเมริกันเกมสามารถส่งให้เขาสามารถประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงมีความสนใจใดๆพิเศษมีเทคนิคการขายการดูแลลูกค้ายังไงบ้างวันนี้เราอยู่กับพี่อ่ำสมบูรณ์อมิจิตสวัสดีครับดีครับครับแนะนำตัวถูกไหมครับเมื่อกี้ถูกต้องครับเป็นคนในวงการกีฬาที่ไม่ใช่นักกีฬาเรียกอย่างนั้นได้เรียนได้นักสะสมไหนตอนนี้พี่อ่ำทำอะไรอยู่บ้างครับผมแนะนำตัวหน่อยก็ผมทำเพจใน Facebook อยู่2เพจเพจนึงก็เขียนข่าวเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลเป็นหลักครับผมอีกเพจนึงก็เป็นเพจที่ขายสินค้าที่ว่าเนี่ยครับทำควบคู่กันก็สังเกตว่าวันนี้ฉากเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้พี่อ่ำเอาของมาโชว์อันนี้คือของเก็บเองของขายมีอะไรบ้างไหมครับเนี่ยถ้าเป็นเจอร์ซี่เนี่ยเป็นของที่เก็บเองล้วนๆอ๋อนี่คือสะสมเองใช่ไม่ได้ขายนะครับคืออันนี้คือแค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนนะเพราะว่าพี่อ่ำเอาใส่กระเป๋าเดินทางมาผมไม่มีที่แขวนนะฮะอันนี้คือที่โชว์อ๋ออันนี้คือเก็บเองมีหลายรูปแบบกันแล้วอันนี้ล่ะฮะด้านนี้จริงๆแล้วก็เก็บหมดทุกตัวในนี้ผมเก็บหมดแต่ว่าถ้าเป็นพวกฟิกเกอร์เนี่ยเนื่องด้วยต้นทุนมันไม่สูงมากก็จะขายด้วยและมันเป็นของที่มันหาซื้อได้เรื่อยๆซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นเสื้อเนี่ยบางช่วงเวลามันไม่มีครับอย่างเช่นเสื้อที่มันมีโลโก้ซูเปอร์โบว์แพชออกมาในเทศกาลพิเศษครับขายหมดแล้วหมดเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ว่าจะตัวพิเศษตัวหายากตัวอะไรคือพี่ก็เก็บเองด้วยใช่ใช่ขายด้วยสะสมด้วยก็คือถ้าพูดตรงคือเรียกว่าตอนนี้คือตัวเองเป็นพ่อค้าใช่ใช่พ่อค้าขายของเกี่ยวกับอเมริกันเกมทุกอย่างทุกอย่างสั่งได้หมดเลยได้หมดทำอย่างนี้มานานยังครับผมถ้านับจริงจังก็คือตั้งแต่ที่ผมเปิดร้านที่เซ็นทรัลลาดพร้าวปี2001โอ้ตอนนี้2024ก็ขายมา23 ปีมันก็เรียกว่าค่อยๆตามน้ำไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะไม่มีของหลากหลายแบบทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อสักปี2001เนี่ยครับอินเทอร์เน็ตหรือโลกที่เราจะเข้าไปท่องเนี่ยมันยังไม่กว้างพอแต่สมัยนี้พอการสื่อสารมันง่ายขึ้นเราสามารถเห็นของได้จากหลายช่องทางมากขึ้นครับเราก็รู้แหล่งว่าจากประสบการณ์ด้วยมันก็รู้แหล่งว่าจะต้องไปหาของจากที่ไหนเว็บไหนมาขายมันก็จะหลากหลายมากตอนนี้มันก็มีทั้งหมดนะทั้งเจอร์ซี่ครับหมวกกันน็อกทั้งแบบขนาดผู้เล่นใส่แข่งจริงๆแบบเล็กสลับสะสมเป็นฟิกเกอร์ตุ๊กตาถุงมือถุงเท้าได้หมดก็คือทั้งความง่ายๆคือความรู้เลยเรื่องสินค้าเนี่ยก็ต้องมีแน่นอยู่แล้วในการแนะนำลูกค้าอยู่แล้วแน่นอนก็ระดับนึงเพราะว่าเราสั่งมาขายแล้วเราใช้งานด้วยใช้งานเราก็ได้สัมผัสใช่ไหมเราก็รู้ว่าแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงอันไหนไม่ดีเราก็ไม่แนะนำให้เขาซื้อก็จะเห็นนะว่าพี่หำก็มีอย่างที่บอกว่าก็คือไม่ได้ขายอย่างเดียวแต่คือเขาเรียกอะไรเป็นคนบ้าเป็นบอกได้ว่าคนบ้ากีฬาเลยใช่ไหมอ่านแต่ข่าว NFL ในกีฬาบ้านเราอ่ะเรียกว่าวันหนึ่งถ้าอ่านข่าวกีฬาเนี่ยจะเป็น NFL สัก 90% NBA สัก 10% เพราะว่าจริงๆผมยอมรับว่าที่ผมตามพี่อ่ะผมตามข่าวต้องบอกว่าผมตามที่ข่าวก่อนนะก่อนที่จะมาเริ่มซื้อเสื้อที่เพจจะชื่อยาวนิดนึงใช่ไหมฮะNFL NBA Authentic Product นำเข้าจากอเมริกาอันนั้นคือเพจ
ขายของไลฟ์เพจข่าวนี่ NFL NBA และกีฬาของประเทศไทยเนี่ยจำได้ผมตามเพจนี้ก่อนผมตามเพจนี้ก่อนแล้วก็มารู้ว่าพี่ขายเสื้อด้วยผมก็เลยน่ะตามมาถึงเป็นวันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้พี่ก็คือแชร์ข่าวสารมาใช่เขียนมานานอะเขียนมันนะพี่ตอนนั้นอะจะด่าใครก็ซัดเต็มเลยใช่ไหมฮะเป็นสไตล์ไหมแล้วผมจำได้ที่พี่เขียนบอกว่าอะไรไม่ต้องเป็นกลางมากผมจำเนี่ยที่ไม่เหมือนเพจอื่นที่พี่เขียนบอกว่าไม่ต้องเป็นกลางมากคือบางคนเขาไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไงอย่างสมมตินิวอิงแลนด์แพทริอตตอนที่พี่ทอมอยู่มันดีมากใช่ป่ะครับแล้วบางทีพี่ทอมเล่นแล้วมันไม่ดีมันแย่ผมก็ว่าแม่งไม่ได้อ่ะแต่บางเพจเขาจะไม่กล้าว่าเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเยอะแฟนจะลงทัวร์จะลงเออฮะเพราะฉะนั้นเพจพี่ก็เลยทัวร์เยอะแยะไปหมดก็เรียกว่าไม่เยอะนะเพราะว่าผมก็จะมีกฎเกณฑ์ในการคอมเมนต์ครับใช่ป่ะถ้าเผื่อมีใครมาคอมเมนต์ข่าวในลักษณะที่เป็นการใช้คำที่มันไม่สุภาพเหมือนลักษณะที่แฟนๆซ็อกเกอร์เขาใช้กันผมก็จะเตือนบางคนก็หายไปเลยก็นั่นแหละผมเลยตามเพจพี่เนี่ยเพราะว่าผมก็ว่าก็วิเคราะห์อะไรต่างๆแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้น่าจะตามตั้งแต่2017 2018น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ค่อยแล้วก็อย่างที่บอกมาซื้อของกับพี่ต่อแล้วก็เลยเชิญมาวันนี้เลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าตัวเองเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นเขียนข่าวด้วยทำเพจด้วยให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาย้อนกันบอกว่ามันเป็นมายังไงกว่าที่จะเป็นพ่อค้าได้20กว่าปีแบบนั้นย้อนไปเป็นยังไงบ้างครับพี่คือสมัยเด็กๆเนี่ยเริ่มต้นชอบกีฬาอเมริกันเกมหรืออะไรได้ยังไงบ้างไหมฮะคือผมชอบเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยเป็นนักบาสดังเป็นนักบาสเรียกว่าดังในบ้านผมนะก็คือหมายถึงว่าเป็นทีมในประเทศไทยเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่นักบาสตัวแทนคือเขาเล่นเป็นตัวแทนของโรงเรียนตอนนั้นพันธิเชดุพลครับเป็นทีมบาสดังมากแต่ผมจำความไม่ได้ว่าเขาเล่นถึงระดับเป็นแชมป์ระดับไหนไม่รู้แต่ว่าที่บ้านเนี่ยจะมีเหรียญรางวัลห้อยเต็มไปหมดเลยแขวนเต็มไปหมดเลยแล้วคันนี้พี่ชายผมเขาก็ดูกีฬาด้วยไงครับสมัยก่อนก็มีฟุตบอลใช่ป่ะซ็อกเกอร์ก็ดูตามเขาแมนยูตั้งแต่เด็กๆก็คือชอบกีฬาติดตามกีฬาเยอะๆเพราะว่าพี่ชายเป็นฮีโร่ก็เป็นฮีโร่นะฮะแล้วอย่าง NFL เนี่ยมาได้ไงฮะ NFL ผมดูตั้งแต่ที่มันเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเลยครับสมัยตอนนั้นผมเรียนอยู่มัธยมน่าจะ1หรือ2เนี่ยแหละเข้ามาเมืองไทยโดยที่ช่อง3เอามาฉายแต่ว่าไม่ได้เป็นการสดนะสมัยก่อนครับครับดีเลย์ซึ่งก็ตอบไม่ได้ว่าดีเลย์กี่เดือนหรือกี่ปีเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีข้อมูลข่าวสารในการดูเลยรู้แต่ว่าดูแล้วก็เหมือนสดเพราะว่าเรามีรูปผลด้วยเมื่อก่อนไม่รู้จะไปเช็คผลที่ไหนใช่ดูแล้วก็มันแล้วก็ผู้พากย์สมัยก่อนเนี่ยเราก็เหมือนภาคข่าวใช่ป่ะเจอผู้พากย์ที่เขาเรียกว่าเป็นตำนานของเมืองไทยนะตอนนั้นคุณสุภพรมาพึ่งพงศ์อ่ะครับเขาพากย์แล้วทำให้เราเข้าใจทุกกติกาเหมือนสอนค่อยๆใช้คำง่ายใช่แล้วก็ดูไปด้วยสะสมประสบการณ์มาดูมาตั้งแต่นั้นแล้วคือชอบมากกว่าอื่นเลยไหมตอนนั้นไม่ตอนนั้นก็ต้องเป็นซ็อกเกอร์บ้านเราแมนยูผมคลั่งไคล้มากผมซื้อหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์อะไรรายสัปดาห์มาก่อนเนี่ยซึ่งตั้งแต่ฉบับที่80กว่าหน้าปกเป็นกัปตันแมนยูกองหลังซึ่งตอนนี้จำชื่อไม่ได้ละเมื่อก่อนก็อ่านสตาร์ซ็อกเกอร์ทุกตัวหนังสือครับแล้วในนั้นเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นสิบปีแล้วในนั้นก็จะมีทุกหน้ามีโปสเตอร์นักเตะมีโปสเตอร์หน้ากลางมีเขาเรียกแมชแฟกต์ที่จะมีข้อมูลรายละเอียดว่าทีมนี้แข่งกับทีมนี้ครับคนดูในสนามกี่คนผู้เล่น11คนมีใครบ้างใครยิงประตูนาทีเท่าไหร่ผมเอาพวกนั้นมาจดเฉพาะของแมนยูใส่สมุดโน้ตตีตารางใส่กระดาษ A4 จดๆไว้เป็นระยะเวลาหลายปีซึ่งเสียดายที่สมุดเล่มนั้นผมหาไม่เจอไม่งั้นมันจะมีแบบเรียกว่าคุณค่าส่วนตัวสำคัญมากเลยคลั่งถึงขนาดนั้นตอนนั้นคือชอบแมนยูมากชอบมากคลั่งมากตอนนั้นคือเริ่มสะสมเริ่มอะไรแบบนี้บ้างยังครับยังก็ยังเก่งสมัยนั้นบ้านเราก็เข้าได้แค่ร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ถูกปะไปซื้อหนังสือครับซึ่งก็มีทั้งหัวมีหลายหัวมีสตาร์ซ็อกเกอร์มีชุดโกมีหนังสือการ์ตูนฮามิดเตลระเบิดอะไรประเภทนั้นสะสมได้แค่หนังสือรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายวันเต็มไปหมดหัวสมองมีแต่ซ็อกเกอร์ของถ้าจะซื้อก็ต้องไปที่ร้านสตาร์ซ็อกเกอร์เพียงแต่ว่าสมัยเด็กๆก็ไม่ค่อยมีเงินนะจะซื้ออะไรแต่ละอย่างก็จะลำบากนิดนึงดูซะส่วนใหญ่ก็คือดูแล้วถ้าเก็บเงินได้ก็ซื้อแต่ก็คือแต่ก็ต้องยอมรับก็อยากได้อะไรอีกหลายอย่างแต่ก็คือยังไม่ได้เก็บสะสมอะไรเป็นจริงเป็นจัง
แล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรยังไงครับที่มันเริ่มคืออย่างผมเคยดูใน YouTube เนี่ยเขาก็จะแนะนำพี่อ่ำว่าเป็นนักสะสมการ์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตรงนั้นมันเริ่มต้นได้ไงหลังจากที่กลายมันมาเป็นแบบสะสมเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาขายด้วยต้องเริ่มไปตอนที่สักประมาณปี1998คืออาชีพการงานที่ผมทำอยู่ตอนนั้นผมทำงานบริษัทครับแล้วก็ต้องไปเดินตรวจตลาดตามห้างต่างๆใช่ไหมก็ไปเจอร้านค้าที่เขาขายการ์ดสะสมการ์ดสองแรกที่ซื้อเนี่ยเป็นของไปซื้อในห้างเซ็นทรัลบางนาจำได้เลยเป็นการ์ดสักรุ่นหนึ่งซองหนึ่งซื้อก็มาแกะเล่นๆณนาทีนั้นยังไม่รู้ว่าบ้านเรามันมีขายการ์ดสะสมอันนั้นคือแค่ไปเจอแล้วก็คือแค่ไปเจอเป็นนักเรียนกับฟุตบอลก็ไปซื้อเล่นนั้นมาซองนึงอ่ะครับทีนี้เราซื้อแล้วเราก็มาเปิดดูใช่ป่ะมันรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่า1รูปสวยสองคือด้านหลังการ์ดมันบอกรายละเอียดค่อนข้างดีวันเดือนปีเกิดส่วนสูงน้ำหนักรับเข้าทีมนี้เมื่อปีไหนลำดับที่เท่าไหร่ครับสถิติที่เล่นมาแต่ละปีเนี่ยถ้าเป็นควอเตอร์แบ็คก็จะบอกว่าปีนี้คว้างกี่ครั้งคอมพลีทกี่ครั้งระยะทัชดาวอินเตอร์เซปผมนั่งแบบอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะหลังจากนั้นพอเราเจอซองแรกใช่ไหมผมก็ไปเจอที่ห้างอื่นอีกก็ค่อยๆเก็บจากนั้นมาหาซื้อง่ายไหมครับตอนนั้นหรือแค่ต้องเป็นแผนกอะไรเป็นพิเศษเป็นร้านที่ขายโดยเฉพาะมีอยู่ไม่กี่ร้านอ๋อคือเหมือนเป็นช็อปในพลาซ่าเขาเรียกว่าเป็นคีออสสมัยก่อนเป็นคีออสร้านพวกนี้จะทำช็อปไม่ได้เพราะว่าไม่มีลูกค้าไงส่วนใหญ่จะเป็นคีออสเล็กๆแล้วตอนนั้นก็กลายเป็นเหมือนซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆค่อยๆซื้ออย่างหนึ่งเป็นสองเป็นพอท่านโตแล้วทำงานแล้วมันเหมือนเรียกพวกอะของพวกนี้ uh-huh. มีหนึ่งแล้วมันไม่พอไง uh-huh. มันตื่นเต้นที่จะเปิดแล้วมันได้ลุ้นว่าคะแนนเราจะได้อะไรคือความรู้สึกดีของการเปิดการ์ดแบบนี้หมายถึงอะไรคือมันการตัดแล้วก็การดึงขึ้นมาว่าใช่ใช่ว่าเราได้อะไรใช่แล้วลุ้นว่าเราจะได้ผู้เล่นที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วมีตัวที่อยากได้มิเศษตอนนั้นชอบโอเคตอนเด็กๆชอบพิสเบิร์กใช่ไหมครับแต่พอตอนโตขึ้นมาชอบแจ็คสันวิลจางกัวชอบมาร์คบรูเนลเราก็พยายามหาใช่มาร์คบรูเนลหาไม่เจอหรอกคือการ์ดเนี่ยมันทำผู้เล่นเยอะใช่ไหมตอนหนึ่งรุ่นเป็นระดับร้อยคนแล้วสมมติว่าเราเปิดรุ่นหนึ่งแค่ซองหรือสองซองโอกาสที่จะได้มันน้อยพอมาได้น้อยปุ๊บก็ตอนนั้นก็เข้าไปอีเบย์ละเริ่มอีเบย์เริ่มเข้าอีเบย์ละคือเปิดเองหาไม่เจอสักทีก็จะเอาตรงๆละก็ต้องซื้อเพราะว่าไม่รู้จักหาจากไหนอ่ะถูกป่ะเพราะว่าคนเล่นก็น้อยแรงใครไม่ได้ใช่แล้วมันก็เป็นเทรดกับใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครมีไงครับก็เลยต้องซื้อจาก eBay เอาตอนนั้นพอจะบอกได้ไหมครับว่าสั่งจาก eBay มาการ์ดที่ต้องการไปหนึ่งเนี่ยจะโดนไปสักกี่บาทมันยุคต่างยุคต่างสมัยสมัยก่อนเนี่ยการ์ดเจอร์ซี่ที่เราอยู่บนเอาชิ้นส่วนเสื้อของผู้เล่นไปอยู่บนการ์ดเนี่ยครับอัตราส่วนการหาคือค่อนข้างยากครับราคาก็จะระดับประมาณสักผมจำไม่ได้นะพันกว่าบาทบวกลบพันกว่าบาทการซื้อการสมัยก่อนยากนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีระบบการจ่ายเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่าง PayPal เหมือนปัจจุบันนี้ครับผมต้องแวะไปเอาเงินไทยไปแลกเป็นเศษแบงค์ดอลลาร์ที่สนามบินดอนเมืองเพราะบ้านอยู่แถวนั้นก่อนแวะไปทำงานทุกเช้าต้องจอดรถหน้าสนามบินวิ่งเข้าไปแลกเงินดอลลาร์เพื่อใส่เงินสดเข้าไปในซองแล้วส่งไปซื้อการ์ดที่อเมริกาเหมือนส่งจดหมายส่งใช่แล้วเขาถึงจะส่งการ์ดกลับมาให้เราโอ้รอนานเลยทีนี้ก็ใช่กว่าเงินจะเดินทางไปถึงอ่ะก็ต้องประมาณสัก 2-3 อาทิตย์อ่ะอย่างนี้ไม่มีหายไม่มีอะไรบ้างฮะผมส่งเงินไปซื้อของที่อเมริกาเชื่อไหมไม่มีหายเลยส่งไป100ซองก็ได้ของกลับมา100ชิ้นอันนั้นคือเป็นความดีงามของไปรษณีย์ประเทศเขานะอ่าฮะแปลกใจมากอ่าฮะก็พูดได้ว่าจริงๆกับพี่กับ eBay นี่ตั้งแต่ยุคแรกๆที่ไทยที่เริ่มยุคออนไลน์น่าจะใช้คล่องสุดเลยสมัยนั้นใช่ๆแล้วมาเรื่องเสื้อบ้างดีกว่าครับแล้วเสื้อตัวแรกตอนนั้นเหลือผียังโอ้ถ้าเรื่องเสื้อเนี่ยยังไม่มีจนกระทั่งผมเปิดร้านเปิดร้านเปิดร้านก่อนแล้วร้านต้องเปิดร้านก่อนงั้นเอามาเรื่องเปิดร้านก่อนดีกว่าว่าซื้อการ์ดอยู่ดีๆสะสมการ์ดอยู่ดีๆหาจาก eBay อยู่ดีหา Mark Rune อยู่ดีอยู่ๆมาเป็นเจ้าของร้านมาเป็นพ่อค้าได้ยังไงโอเคก็คือว่าร้านที่ผมเปิดอยู่ร้านนึงอ่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นรุ่นน้องกว่าผมเยอะครับเขาเป็นนักศึกษาเปิดกันอยู่ครับกับเพื่อนๆหลายคนอื
เสร็จแล้วเขาก็ได้ยินมาว่าเขาอยากจะเลิกทำร้านละเพราะเขากำลังเรียนจบพอดีหาคนมาเช่าช่วงต่อแล้วก็มีคนที่ผมรู้จักเขามาบอกครับว่าสนใจที่จะทำไหมก็เป็นจังหวะที่ผมออกจากงานพอดีออกจากงานประจำออกจากงานที่ทำประจำพอดีครับก็เลยคิดอยู่สักพักนึงครับก็ตัดสินใจทำเพราะว่าหางานใหม่ไม่ได้อ๋อตอนนั้นคือหางานใหม่ก็เลยทำไปก่อนอะไรอย่างงี้หรือว่าเราก็ไม่คิดว่าจะจริงจังยาวๆอย่างนี้ดีกว่าคือบอกเอาทำง่ายๆก็ยังหางานใหม่ไม่ได้ก็ลองทำอันนี้ลองทำดูไปก่อนโดยที่ไม่มีความรู้อย่างอื่นเลยนะครับไม่เคยขายปลีกมาก่อนเพียงแต่ว่าลักษณะงานที่ผมทำประจำมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกก็เลยลองเป็นเจ้าอยู่ๆก็มาเป็นเจ้าของร้านใช่ต่อจากรุ่นน้องที่เด็กกว่าอยู่เยอะเป็นนักศึกษาด้วยใช่ใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ได้ครับประมาณตอนนั้นผม35เอง35ถือว่าเป็นการเลิกทำงานที่ค่อนข้างเร็วด้วยนะงานประจำแล้วก็มาเป็นเจ้าของที่เซ็นทรัลลาดพร้าวใช่จุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนเลยกังวลไหมนะอยู่ๆจะต้องมาจากทำงานประจำอายุกังวลสิเพราะว่าผมไม่มีความรู้อื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนี้นอกจากการสะสมอะแล้วก็ไม่เคยซื้อเข้ามาเป็นกล่องมาขายเองด้วยมาเปิดเองก็ไม่เคยแล้วทำไมตอนนั้นกังวลแต่เอาอะแต่สู้อะก็ร้านเพื่อนที่ผมรู้จักที่เดอะมอลล์อ่างทองนั่นแหละมันก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ปรึกษากันได้ไงช่วงแรกเขาก็บอกว่าพี่สั่งซื้อการ์ดจากร้านนี้สิก็ใช้อีเมลสั่งสมัยก่อนครับใช้อีเมลในการสั่งของแล้วเขาก็ส่งของเข้ามาให้เราอย่างนั้นหลังจากนั้นมันก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแล้วจุดไหนที่เริ่มรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่ไปทำงานประจำละจะอยู่ร้านนี่แหละมันบอกไม่ได้อ่ะคือคุณนึกออกป่ะเวลาคุณลงทุนทำอะไรไปแล้วมันเหมือนมันผูกพันต่อเนื่องมันมีสต็อกมันมีของในร้านอ่ะจู่ๆคุณจะเลิกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถูกป่ะตอนนั้นขังของที่ขายมันก็จะมีการ์ดเมจิกการ์ดซัมมอนเนอร์ที่เป็นการ์ดของคนไทยครับแล้วก็การ์ดกีฬาเล็กน้อยยังไม่มีของสะสมอื่นนะแล้วด้วยความที่เป็นร้านการ์ดเก่าที่บอกว่าพี่ทำต่อมาคือมีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วด้วยไหมฮะหรือว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยต้องบอกว่าร้านเก่าเนี่ยเขาเน้นเมจิกการ์ดริงเป็นหลักการ์ดกีฬาและอื่นอ่ะผมว่าเขาน้อยนะสัดส่วนตัวสินค้ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะก็คือเราก็ไม่เน้นการกีฬาอย่างที่เราชอบใช่ๆแล้วตอนนั้นอย่างนั้นอันนี้แอบถามนิดนึงตอนนั้นคือพอสั่งการมาขายเยอะๆก็มีเก็บไว้เปิดเองด้วยไม่มีกำไรหรอกขายของมองตามตรงเปิดเองเยอะถูกต้องอดไม่ได้อดไม่ได้ของมันอยู่กับเราข้างหน้าใช่ป่ะต่อหน้าอืมบางทีกลับบ้านไปก็ไปเปิดกล่องนึงเขาเรียกตัดกำไรออกสักนิดนึงแล้วไม่มีกำไรอย่างนี้ด้วยได้ของได้ของที่อยากได้ คือเหมือนได้หยิบจับสิ่งที่ชอบอยู่ทุกวันใช่ใช่ใช่อดใจไม่ได้ งั้นผมถามอินไซด์นิดนึงแล้วกันในฐานะที่ตอนนั้นพี่จะบอกว่าเสพติดได้ไหมคนเล่นการ์ดนี่เขาเล่นอะไรอ่ะแล้วเขาชอบอะไรหรือมีโมเมนต์ไหนที่แบบแล้วมันแพงจากอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือยังไงฮะโอเคความตอนนั้นถ้าพูดถึง NBAไมเคิลจอร์แดนเพิ่งได้แชมป์ที่6ไปในปี1998ใช่ป่ะครับคันช่วงที่ผมเปิดการ์ดอยู่พอดีคนก็เปิดการ์ดเพื่อที่จะหาชิ้นส่วนเสื้อไมเคิลจอร์แดนหรือเลนเซนไมเคิลจอร์แดนตามหาเลยซึ่งหายากมากๆอ่ะงมเข็มอ่ะครับนั่นแหละเปิดกันเพื่อหาสิ่งนั้นครับคือถ้าได้ใบนึงตอนนั้นผมจำมูลค่าไม่ได้นะว่าใบนึงของไมเคิลจอร์แดนที่เป็นเศษชิ้นส่วนเสื้อเจอร์ซีย์การ์ดหรือลายเซ็นเนี่ยใบหนึ่งมันอัตรากี่หมื่นผมจำไม่ได้หาสิ่งนั้นกันถ้าเป็น NFL ก็หา98ก็หาเพตันแมนนิงตอนนั้นเป็นลูกกี้ไหมครับเป็นลูกกี้แมนนิงซึ่งเข้ามาก็ดังเลยอ่ะแต่ยังไม่ได้แชมป์ครับหลังจากนั้นถ้าเป็นปี2000กว่าไปแล้วก็เริ่มหาทอมเบรดี้หลังจากได้แชมป์ซึ่งการหาเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเรารู้ว่าเราจะต้องเสียเงินเยอะเปิดเยอะแต่เขาเรียกว่าอะไรคือก็ยังอยากจะลงทุนเหมือนซื้อหวยที่จะตามหาเหมือนซื้อหวยเสี่ยงดวงว่าถ้าเผื่อผมต้องเสียเงิน 5,000 บาทซื้อการ์ด1กล่องจะได้ไมเคิลจอร์แดนได้เพตันแมนนิงได้โจมอนทาน่าได้อะไรพวกนี้ไหมการ์ด1กล่องนี้มีประมาณกี่ซองนะฮะแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็สมัยก่อนเบสิกก็24ซอง24ซอง215ใบ
แต่ไม่การันตีว่าคุณจะได้ลายเซ็นทุกกล่องก็กล่องนึงเจอซิก้าทุกกล่องไม่การันตีไม่การันตีอะไรเลยคือเขาสุ่มมาให้หมดใช่หรือถ้าได้ในแต่ละรุ่นก็จะมีการทำลายเซ็นของหลายสิบผู้เล่นโอกาสที่จะได้ลายเซ็นคือยากแล้วแต่พอได้ปุ๊บคุณต้องมาลุ้นต่อว่าเป็นคนดังหรือไม่ดังถ้าได้ผู้เล่นที่ไม่ดังก็ราคาก็ไม่มีราคาผมมองว่าอย่างหวยเนี่ยคุณแข่งกับคนในประเทศแต่ไอ้การ์ดนี่มันส่งไปทั่วโลกใช่แล้วมันจะมาตกถึงเราสักกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็อกหักนะมันคือดวงอะอ๋อง่ายมันคือดวงแต่ยังคงอยากจะลุ้นถึงแม้ว่าความสนุกถือว่ามีตัวไหนครับที่ขายอีเวแล้วมูลค่าสูงๆโอ้โหสมัยนั้นมันเยอะจนบอกไม่ถูกอะเยอะมากสักตัวว้าวๆใช่ไหมบางตัวก็มีคนฝากผมขายอย่างใบที่แพงสุดที่ผมเคยขายมาตอนนั้นนะเป็นลายเซ็นคู่เลอบรอนเจมส์คู่กับคาร์เมโลแอนโทนีเป็นลายเซ็นคู่เลอบรอนเจมส์กับคาร์เมโลแอนโทนีถ้าจะไม่ผิดปีรุกกี้มั้ง10ใบในโลกเปิดได้ที่ในเมืองไทยในร้านผมนี่แหละ ขายอีเบย์ถ้าจะไม่ผิดได้เงินตอนนั้นประมาณ 200,000 บาท 200,000 การ์ดใช่การ์ดใบเดียวใบเดียวน่าจะแพงที่สุดที่ผมขายมาละซึ่งอย่างการที่ตั้ง 200,000 เนี่ยคือเราก็ต้องไปเช็คก่อนมั้ยว่าตลาดเขาขายกันอยู่ประมาณตัวนั้นประมูลอ๋อตัวนั้นประมูลนะจำได้ว่าประมูลประมูลจนขึ้นไปถึง 200,000 มั่นใจว่าเลบอนขายได้ตอนนั้นโอ้โหการ์ดจะแพงจะถูกก็ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ผลิตถูกป่ะรันน้อยมากก็จะแพงมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นตอนนั้นด้วยฟอร์มการเล่นด้วยสำคัญที่สุดหมายถึงว่าถ้าเราได้ตัวรุกกี้ที่อาจจะยังไม่ได้ดังมากมาแล้วเราเก็บไว้แล้วผ่านมาอีก 2-3 ปีพาทีมได้แชมป์การ์ดนี้ก็คือกลายเป็นมีโอกาสขึ้นกลายเป็นขึ้นมาเขาเป็นผู้นำของทีมถูกป่ะแต่ถ้าเขาเป็นไม่ได้เป็นผู้นำเป็นแค่จิ๊กซอว์ในทีมอ่ะก็ไม่มีผลต่อราคาอย่างถ้าเป็น MVP นี่พุ่งแน่นอนแน่นอนใช่แต่การ์ดก็อาจจะช่วงเดียวนะถ้าปีต่อมาคุณเล่นไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะงั้นการว่าเวลาพี่จะขายใน eBay ก็ต้องดูเทรนด์ต้องดูฟอร์มด้วยถูกต้องก็คือเก็บอะไรไว้มาปุ๊บอ่ะถ้าไม่ได้เห็น value อะไรมันตอนแรกแต่อยู่ๆมันเกิดมาเป็น MVP ขึ้นมาก็ต้องไปรื้อไปหามาถูกต้องไปรื้อมาแล้วก็มาขายเลยใช่จังหวะต้องมีอย่างนี้ใช่อ๋อก็นี่เขาถึงเรียกว่ามันเป็นการ์ดสะสมโดยเฉพาะเอาไปแข่งอะไรก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้คือเก็บไว้เผื่อว่าวันหนึ่งมันจะพุ่งขึ้นมาใช่ใช่แล้วเราก็เอาไปขายได้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะราคาอย่าง exactly มันเท่าไหร่ใช่ใช่แต่เราก็ต้องประเมินเองดูฟอร์มใช่ด้วยดูในตลาดด้วยว่าขายกันอยู่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยเซ็ตราคาขึ้นมาใช่มันแพงเพราะแบบนี้ใช่หรือถ้าบางคนเป็นนักกีฬาฟอร์มดีๆขึ้นมาแต่ดันมีความประพฤตินอกสนามไม่ดีอ่ะไปก่อเหตุบ้างไปเสพยาบ้างเมาแล้วขับก็หมดอนาคตการไม่มีราคาก็เยอะแยะโอ้รายละเอียดเยอะนะฮะเนี่ยใช่ใช่เล่นการ์ดต้องใจเขาเรียกว่าผมไม่อยากให้มองการเล่นการ์ดพวกนี้มันเป็นการแบบลงทุนเก่งกำไรอ่ะโอกาสคุณจะสมหวังมันค่อนข้างยากUh-huh. อยากให้เก็บด้วยแบบใจรักจริงๆมากกว่าใจรักมีความสนุกในการดูในการเก็บในการอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจะเอามาลงทุนอย่างเดียวนี้ไม่น่าจะคุ้มยิ่งกว่าซื้อหวยใช่ไหมปัจจุบันเราจะเน้นอันนี้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะว่าปัจจุบันการเปิดการมันเปลี่ยนไปละ uh-huh. เดี๋ยวนี้ไม่มีระบบเปิดเบรกคือหมายความว่าสมมติว่าคุณเป็นพ่อค้าแล้วคุณมีก้างเข้ามากล่องนึงใช่ป่ะถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่เรายังไปซื้อหน้าร้านกันเนี่ยก็อาจจะซื้อเป็นซองซื้อเป็นกล่องก็ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้พอมันมีออนไลน์เนี่ยก็เปิดเบรกเช่นเอาการ์ดมากล่องนี้แบ่งเป็น10สปอต20สปอตใครจะซื้อบ้างก็ตั้งราคาสปอตไปเสร็จแล้วพ่อค้าก็จะทำการไลฟ์สดว่าคุณที่ลงสปอตมาเลือกทีมนี้เลือกนู่นเลือกนี้แล้วคุณได้การ์ดอะไรไปบ้างแล้วพี่คิดว่ามันทำให้เสน่ห์เดิมๆมันหายไปบ้างไหมหรือว่าความสนุกฟีลลิ่งไม่เหมือนกันอะคือคุณไม่ได้เปิดเองใช่ป่ะคุณให้พ่อค้าคนกลางเป็นคนเปิดแล้วแพ็คของส่งอ่ะมันไม่ได้อารมณ์เหมือนกับการยืนเปิดที่หน้าร้านอ่ะก็ยังคงคิดถึงโมเมนต์แบบนั้นใช่แต่การเปิดร้านปัจจุบันก็มีความเสี่ยงเพราะค่าเช่าที่แต่ละที่มันแพงใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็การพวกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่คนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วเขาจะเข้ามาซื้อครับค่อนข้างยากก็ยังเฉพาะกลุ่มอยู่ใช่แต่บางทีถ้าออนไลน์มันก็ตรงกลุ่มมากกว่าอะไรอย่างนั้นโอเคครับงั้นการ์ดประมาณนี้แน่นๆนะฮะมาที่ของสะสมอื่นๆบ้างอย่างเสื้ออย่างเงี้ยเริ่มยังไงฮะตัวแรกจำได้ไหมว่าตัวแรกที่ผมซื้อนะผมไม่ได้สั่งเองด้วยจ
จำได้ว่าตอนนั้นที่ตอนที่ผมมีร้านอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวยังไม่มีเสื้อนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งที่เขามีเพื่อนบินไปอเมริกาพอดีเขาเสื้อมาขายประมาณสักสิบกว่าตัวอ๋อคือเขาหิ้วมาหิ้วมาตอนนั้นจำได้เลยว่ายังเป็นเสื้อรีบอกอยู่นะตอนนั้นสปอนเซอร์ของเอ็นยังเป็นรีบอกอยู่ผมซื้อมาเช่าโฟกตอนนั้นดังอยู่กับแรมอ่ะ2,500 บาทแล้วเขาก็ฝากผมขายไงพี่หามขายเลยก็ตอนนั้นก็จะมีไมเคิลจอร์แดนมีจอห์นเอลเวย์มีอะไรพวกเนี้ยครับเฮ้ยแป๊บเดียวมันหมด10กว่าตัวที่เข้ามาฝากเนี่ยแป๊บเดียวหมดเลยหมายถึงมาแขวนในร้านเนี่ยนะคนผ่านไปผ่านมาเข้ามาลูกค้าขาจอนเนี่ยเข้ามาซัดเลยอย่างเงี้ยใช่เพราะมันเป็นของที่ไอ้คนมันอยากซื้อกันนี่หว่าแต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อกันที่ไหนก็เลยอย่างที่บอกหายากสกายที่พี่บอกว่ามาเท่าไหร่นะ10ตัวแป๊บเดียวหมดหมดคละชื่อคละอะไรด้วยไม่ใช่ใช่เขาก็ซื้อแต่คนดังมาตอนนั้นอะจำไม่ได้นะน่าจะมีมาร์แชลล์โฟกเคิร์ตวอร์เนอร์จอห์นเอลเวย์แมนนิ่งจอร์แดนประมาณนี้แหละก็แป๊บเดียวใช่ไซส์ก็มีไซส์เดียวไซส์ก็มีไม่กี่ไซส์ก็คละมาคละมาแป๊บเดียวหมดใช่ใช่ใช่แล้วหนึ่งในนั้นหนึ่งในสิบนั้นมีเสื้อพี่ตัวหนึ่งผมซื้อหนึ่งตัวมาร์แชลล์โฟกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมันเรียกพวกใช่มันต้องมีหนึ่งก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆตามเข้ามาอันนี้ถามตรงๆเลยอย่างเอาเสื้อเข้ามาในกำไรเยอะไหมช่วงนี้โอ้คือสินค้าพวกนี้นะฮะมันเอาเข้ามาแล้วมันโดนภาษี 30% สูตรที่ผมใช้อยู่ในการขายเนี่ยผมกำไรแค่ตัวละ 10% ถ้าเอาคนดังนะตอนนั้นก็มีอย่างเช่นคุณเอกราชแกบอกแกอ่านข่าวเสร็จตอนเช้านะแกจะแวะมาหาผมเกือบจะทุกวันเรียกว่าจันทร์ถึงศุกร์แกอ่านจันทร์ถึงศุกร์ใช่ป่ะคุณนามมีอะไรบ้างมีอะไรมาใหม่ไหมก็ต้องหาเรื่องซื้อ